ตุง้งหกพันนะครับผมอันนี้เป็นแบบใส่ภาคุมบวกกันไฟแล้วนะฮะจัดมา่าตุง้งนั่นแหละครับผม เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนัวเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกำนัวเวนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวผ้าคลุมอันนี้นะครับผมบวก12บสองการ์เดียนโซนะครับผมเสื้อคลุมแห่งนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับผมก็เป็นของที่ค่อนข้างหายากมากนะนานๆจะเห็นออกมาสักทีหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะครับผม,ผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเเเเววลลลาาาาาามมมมมีีคคคิปให่่่่่ๆนนนนยจะะะะไไดดดด้้พฮรรูุณขออองสืกกับผ ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเสื้อกาเดนโซ่เนี่ยเป็นเสื้อที่ค่อนข้างหายากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเสื้อจากไข่นะฮะซึ่งไข่ที่ดรอปเนี่ยมันก็คือไข,ข่ของ Invisible s c o r e นะครับผมซึ่งมาน,นานแล้วล่ะตอนนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วล่ะสามารถใช้สกิลเฮเบนดายเลเวลหนึ่งได้นะฮะก็นี่ครับมีเฮเบนดายให้ใช้นะครับผมแต่เราไม่ได้ใช้หรอกนะฮะเพิ่มความทนทานต่อประเภทเพเยอร์นะครับห้าก็คืออ่เพเยอร์เราจะต้มตีเราเบาลง5เปอร์น,นั่นเองนะฮะแล้วก็เมื่อบวก7นะครับทุกๆผลลรววมของแะะ18หนน่ยฮะ จะได้ลดดีเลย์1%ต้านทานธาตุศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ธาตุชาโด3%นะฮะทุกๆเอจิก, SG กบวิส18หน่วยเนี่ยจะได้เอพีเพิ่มขึ้น1%แล้วก็เฮดพีเพิ่มขึ้น1%ด้วยนะฮะแล้วก็ต้านทานธาตุไฟกับธาตุน้ำ3%ด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆ18สเต็งกับเด็กนะฮะ จะป้องกันธาตุลมและธาตุดินนะครับ3%แล้วก็ลดบวลีว่แคทไทม1%นะครับและพอบวก12นะฮะทุกๆลักและสเต็ง18หน่วยนะครับผมจะป้องกันโฮลี่กับชาร์โด้เพิ่มขึ้นอีกอีก2%นะครับผมรวมกับเมื่อกี้เป็น5%นะฮะแล้วก็ทุกๆเอจิกับวิทนะครับจะเพิ่มแม็กเก็ตพ1%เพิ่มขึ้นแล้วก็กันไฟกันน้ำเพิ่มขึ้นอีก2%นะครับก็รวมกันเป็น5เปอร์นะฮะส่วนอินกับเด็กเนี่ยก็จะกันลมกับธาตุดินเพิ่มขึ้นนะครับผมอีก2%เชช่่่่่นนนนนกััััะะะคครรรบบอออาาตตงงงงงี้้มมมมจจๆใผไหวฮ เราทำตารางสรุปไว้ให้แล้วนะครับผมมันก็จะแบ่งเป็น3โซนดังนี้นะฮะก็คือโซนที่1นะผมก็คือสเต็งบวกลักนะครับทุกๆ18หน่วยนะฮะคือเอามาบวกกันก่อนนะค่อยอามาหารนะฮะเมื่อตีบวกสินะครับผมเราจะได้ลดดีเลย์หต่อ1นึ่งสเต็กนะฮะแล้วก็ป้องกันทัดมือดและห้าเปอร์เต่อ1นึ่งสเต็กนะครับผมอย่างเช่นตัวผมอย่างเงี้ยสเต็งลอยยี่กับลักลอยยี่นะครับผมมันนับแค่ตัวหน้านะอ่าของที่อิงสเตตัสเนี่ยมันจะนับแค่สเตตัสตัวหน้านะคร มันก็จะได้อยู่ทั้งหมด13สแต็กนะครับผมก็หมายความว่าผมจะลดดีเลย์ไปได้13%แล้วก็ป้องกันท่าโทรีในท่าดาร์กไปได้65%นะฮะอันนี้คือแถวแรกนะผมก็คือสเต็กบกลักนะฮะต่อมาฝั่งของวิทบวกเอจินะครับผมทุกๆ18อันเนี่ย1สแต็กเราจะได้ APD 1%แล้วก็ m a คเ2%ที่ประคุมบวก12นะฮะและกันไฟกันน้ำ5%นะครับผมสมมติผมอัพเอจิ90วิท90นะฮะของผมเนี่ยจะได้ APD เท่ากับ20%นะฮะแล้วก แมคเกทพ20%เช่นกันนะครับและที่สำคัญนะผมได้กันไฟกันน้ำไป50%เลยนะถ้าในกรณีที่เราอัพ a อจิก้าวสิบนะฮะและส่วนสุดท้ายนะครับผมส่วนอินคู่เด็กนะครับผมอินคู่เด็กเนี่ยมันจะเพิ่ม v a l อลลิปแอนด์แฮมนะฮะ1%ต่อ1สเต็กนะครับผมแล้วก็กันลมกันดิน5%ต่อ1สเต็กนะครับผมก็เท่าที่ดูโดยรวมเนี่ยมันอาจจะดูแบบเอ้ยมันอาจจะไม่ว้าวเท่าพวกมัฟปีกทองอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมแต่ความสามารถที่แท้จริงของมัฟการเดียนโซ่อันนี้นะครับผม มันมีความสามารถในการเอาไว้กันไฟกันน้ํานั่นเองนะฮะสมมุตินะครับผมถ้าเราอัพวิ h 90 eg 90นะครับผมเราจะได้กันไฟกันน้ํามา50%ใช่ไหมครับคนที่สามารถถือโล่ได้นะครับผมก็ไปใส่โลวาซะนะโลวาเนี่ยจะก,กันน้ําไฟอีกอย่างละ20เลยนะผมก็รวมกันเป็นกันน้ําไฟละ70%นะครับผมส่วนอีก30%ที่เหลือนะครับก็เลือกเลยจะใส่พัดลมที่เป็นกันธาตุก็ได้นะฮะหรือว่าจะใช้ยากันธาตุก็ได้นะครับผมยากันธาตุขวดหนึ่งเนี่ยมันจะ กันธาตุได้ประมาณ20%นะผมก็รวมกันเป็นกันธาตุเกแล้วนะครับก็กดไปเลยครับผมกันไฟกันน้ำนะฮะก็กันเข้าไปแล้ว90%นะครับผมก็คือเดินกิวอเนี่ยก็ชิลแล้วนะครับผมหรือถ้าอยากกันให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็อาจจะใส่การ์ดบางประเภทเช่นสีนวลก็ได้ครับผมใส่แล้วกันน้ำสิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็รวมทั้งตัวเนี่ยก็กลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะผมเวลาเรากันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ เดินสบายเดินคล่องตัวขึ้นในกิววอ์นะครับเวลาเจอรูนไนทพ่นนะผมไม่ว่าจะเป็นพ่นน้าหรือพ่นไฟนะครับผมมันก็พ่นเราไม่ค่อยเข้านะฮะเดี๋ยวเราไปดูตอนโดนดาเมจจริงๆดีกว่านะครับผมว่ามันจะลดไปเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะของผมเนี่ยเอจิเก้าสิบวิสี่สิหกเนี่ยมันจัดก,การได้ประมาณสาิบปอร์นตะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกดกันไฟกันน้ำดูก็ได้นะผมจะได้รู้ว่ามัน โดนเบาลงมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสต์เมจกันนะครับผมว่ามันจะกันไฟได้เยอะจริงตามที่มันบอกหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าผมใส่ตัวการ์ดินโซบวก12นะครับผมและด้วยสเตตัสของผมนะฮะมันจะกันไฟอยู่ที่ประมาณ35%นะฮะแล้วก็ถ้าเราก,กดยาก,กันไฟไปด้วยเนี่ยจะบวกอีก20%กลายเป็นกัน55%นะครับผมก็ อย่างน้อยก็น่าจะลดลงครึ่งหนึ่งนะฮะเอาแบบตัวปล่าก่อนนะแล้วดูดาเมจก่อนนะครับผมว่ามันเท่าไหร่นะผมแล้วเดี๋ยวถ้าใส่ปุ๊บแล้วดาเมจลดลงเนี่ยก็ดูว่ามันลดลงเยอะถึงขนาดครึ่งหนึ่งเลยหรือเปล่านะฮะอ่ะวิสายของผมก็ง่ายๆนะครับผมอิน80ไม่ต้องใส่คาถาละกันจะได้ดาเมจนิ่งๆน,น,นะฮะอ่าเริ่มกันที่ไฟโบเลเวลร์10นะครับผมปึ๊บตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ้งตุ้งดาเมจ112นะครับผมจำนวน10ฮิตนะฮะเอาทีละกันนะผมดาเมจจะได้นิ่งๆหน่อยจะได้รู้ววว่่าามมมมันนีคแกงะะฮะ อ่าใส่กระทามันไม่แกว่งอยู่แล้วผมก็ร้อยสอนะครับผมอันนี้คือยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะใส่การเดียนโซเข้าไปนะฮะมันต้องการได้3 30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคโยนเข้าไปครับป้าบเข้าไปฮะกันได้เยอะกว่าเดิมอีกนะผมจากร้อยสิบสองผมเหลือแค่ประมาณ20แค่นั้นเองนะฮะดูครับดาเมจหายไปเยอะอยู่นะครับผมอาจจะด้วยดาเมจมันน้อยด้วยแหละนะฮะมันก็เลยลงมาเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวลองกัดกินกันไฟดูนะครับกดกันไฟเข้าไปปุ๊บยิงปี๊ด เาดอกละหนึ่งนะฮะดูกิโยตินโดนไฟโบดอกละหนึ่งนะครับผมกิโยตินถึกทนนะฮะโดนเวทชนก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะเนื่องจากวิาสาตผมมันง่อยไปหน่อยนะครับผมเราก็เลยไปขอยืมตัวนักเวทนะครับผมวอลล็อกมาจากกิวเอเอ็นนะฮะให้เขามาจัดหนักผมหน่อยนะฮะอยากรู้ว่าดาเมจเป็นยังไงนะครับผมโอเคคิมสันนะครับก็เดี๋ยวให้เขาโยนคิมสันใส่หัวซะนะฮะอันนี้คือยังไม่ได้กดอะไรนะอ่ะฝากไปชุบเขาไปก่อนนะผมชุบผมด้วย ชูผมด้วยเอาใบาไปเอาใบาชุบไปนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ลายยังไม่ได้กดยากันธานะะแบบตุไฟแบบนะครับผมแบบตัวเปล่าแบบตัวเปล่าๆนะครับอันนี้นะฮะโยนมาเลยครับตุ้งหกพันนะครับ 6, ะะผมอ่าอันนี้คือดามเมจแบบตัวเปล่าเลยนะไม่มีกันอะไรเลยนะครับผมต่อมานะฮะใส่เสื้อแบบเดาดูดีว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นแบบใส่พระคุมบก,กันไฟแล้วนะฮะจัดว่าตุง้งนั่นแหละครับผมหายไปสี่พันนะฮะ จากดอกละ6,000ตอนแรกนะครับผมพอใส่พ้าคุมใส่ยากันไฟปุ๊บเหลือแค่2,000เท่านั้นนะครับผมคือถ้าเป็นกิวออย่างเงี้ยมันเซฟเลือดได้เยอะเลยนะหายไปเกือบ2ใน3เลยนะครับ ค่อนข้างดีนะผมถึกมากครับผมถึกมากนั่นแหละครับก็อย่างที่บอกแล้วครับมันเหมาะกับกิวอนะครับเพราะมันกันได้หลายธาตุนะผมและกันได้เยอะโดยเฉพาะน้ําไฟนะครับผมและที่สําคัญอันนี้ยังไม่ได้กันแบบร้อนะฮะคือถ้ามีโลวาหรือว่าของกันไฟอื่นเพิ่มเนี่ยผมว่าน่าจะเบาได้กว่านี้อาจจะแค่พันต้นๆจะด้วยซ้ำนะครับเรียกได้ว่าเอาชีวิตรอดจากฝูงลุนพ่นได้ดีมากนะฮะโอเคสุดท้ายก็ขอบคุณกิวเอมากครับผมที่ให้ยืมมัฟมาเทสในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ให้ยืมตัวมาช่วยลงดาเมจไฟส่หัววมด้ย ก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมโอเคครับก็ฝากกด Subscribe YouTube กัน l ว a ด้วยนะครับเวลามีคิใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ